สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพรจันทเกียรติมื้อนี้แม่กุ้งจ้ะมีเรื่องนอมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วเนาะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหัดเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ใหม่ๆเนาะหลังจากจับลูกหย่านมแล้ว 7-10 วันนี่เพิ่นก็มีอาการเป็นสัตว์เฮากับผสมเนาะผสมแล้ว 7-10 วันอ่ะเพิ่นก็มีอาการขนร่วงอ่ะขนร่วงนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือมั่นใจได้เลยเนาะ 70-80% ก็คือผสมติดเนาะผสมติดอันนี้แม่นี่แม่กุ้งกับผสมไปแล้วผ่านรอบแล้วเนาะได้25มือแล้วติด 100% ล่ะแต่ว่าเพิ่นก็ขนร่วงมาเรื่อยๆแม่กุ้งก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูแม่พันธุ์หัดเลี้ยงหมูแม่พันธุ์เบิ่งจังใดเนาะว่าหมูเพิ่นท้องอันนี้ก็คือคิดซะดีเนาะเบื้องต้นการเบิ่งหมูแต่กะบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือแม่กุ้งว่าละ 80% ท้องส่วนอีก 20-30% ก็เพื่อใจไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเบิ่งภาพรวมๆเนาะก็คือเบิ่งท้องจากที่เฮาผสมไปแล้วท้องเพิ่นจะมีมุ่นบ่เพิ่นมุ่นบ่เพิ่นมีอาการติดสัตว์บ่หรือบางตัวเพิ่นอาจจะขนร่วงขนล้นแต่ว่าเพิ่นกับผสมบ่ติดอันนั้นก็จะเป็นส่วนน้อยเนาะส่วนมากก็จะล้นก็คือติดเนาะคนล้นก็คือติดที่แม่กุ้งสังเกตแต่ว่าอันนี้ก็คือแม่กุ้งกะบ่ได้เอายืนยันว่าคนล่วงต้องติด 100% นี่บ่แม่นเนาะเฮาต้องเบิ่งหมูแม่พันธุ์นําว่าหมูแม่พันธุ์เฮามีเฮาลักษณะคือหมูเฮาเนาะเฮาต้องเบิ่งออกว่าเพิ่นท้องนี่เพิ่นจะเป็นแบบใดอันนี้ก็คือตัวนี้ก็คือท้องเพิ่นจะมุ่นตอนที่เฮาเกลือกับตอนที่เฮาบ่ยังบ่เกลือท้องเพิ่นก็จะมุ่นสัดส่วนเพิ่นก็จะเห็นได้ชัดเนาะรูปลักษณ์ภายนอกเพิ่นก็มีน้ำมีนวลขึ้นเนาะมีน้ำมีนวลขึ้นหลังจากที่เฮาผสมไปแล้วก่อนหน้านี้ที่เฮาจับลูกเพิ่นยานมเพิ่นอาจจะเหี่ยวสูบเนาะสูบส้มล่ะเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงนมแต่ว่าพอเฮาผสมไปแล้วเพิ่นก็มีน้ำมีนวลขึ้นอาจจะอ้วนขึ้นนิดหน่อยเนาะหลังจากที่เฮาผสมมันจะแปลกตามันจะแปลกตาสำหรับเฮาเลี้ยงเฮาเกลือคู่มือเฮาก็จะเบิ่งออกเนาะทว่าถ้าเกิดผสมไปแล้วนี่7-10มือถ้าเพิ่นล่วงนี่ก็คือดีใจไว้ 80% แล้วเนาะแม่พันธุ์ที่เฮาจับลูกยานมออกไปแล้วแล้วเฮาผสม7-10มือถ้าเพิ่นมีอาการขนร่วงก็คือ 70-80% ก็คือติดเนาะสำหรับแม่นี่ก็ติดเรียบร้อย25มือแล้วมือนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องนี่ล่ะหมูขนร่วงเนาะสรุปแล้วก็คือ80%เนาะผสมติดอีก 20-30% ก็เพื่อใจไว้บ่เต็มร้อยเนาะบ่เต็มร้อยเดี๋ยวคั่นว่าเต็มร้อยไปเพื่อนๆไปผสมหมูเห็นหมูคนล้นก็สิว่าหมูติดแล้วบางเทื่อเพิ่นอาจจะบ่ติดแปลงสิก็เลยเผื่อไว้ 20% เผื่อไว้ 20% มื้อนี้ก็จังได๋ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิพพรจันทเกียรติเรื่องหมูเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะเฮามาพูดคุยกันเรื่องหมูอีหยังอีกก็ค่อยกดติดตามไว้เนาะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า